มันก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยยาซีนชอบคลิปแนวเล่าประสบการณ์อย่างนี้จังช่วยเล่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเลยป่าฆ่าตัวตายมันเป็นป่าฆ่าตัวตายที่มีคนฆ่าตัวตายเป็นอันดับ2ของโลกของหายกลับมาเองที่รู้เขาไม่ค่อยนิยมจัดฟันกันแล้วก็มันแพงมากๆหลายแสนเลยญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องเซ็กส์ทอยได้ยินเสียงคนไทยคุยกันเยอะมากโอ้กูจะซื้ออะไรชายคนหนึ่งเดินมาถึงปั๊บใกล้ผ้าบุ้มเทนทุกอย่างเลยอ่ะดีจ้ะตัวเองกลับมาอีกครั้งนึงเนาะเรามาเจอกันอีกแล้วที่ผ่านมาที่เรามานั่งโต๊ะคุยนั่งโต๊ะคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะคือผมได้เล่า10เรื่องแปลกของอินเดียแต่ว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยยาซีนชอบคลิปแนวเล่าประสบการณ์อย่างนี้จังในเมื่อช่วงนี้ยาซีนก็ออกเดินทางไปถ่ายคลิปอะไรไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าช่วยเล่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยผมก็อ่านคอมเมนต์ก็แบบเออว่ะน่าสนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเลยคือคำว่าเรื่องแปลกเนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนสิ่งที่ผมจะเล่าตอนนี้คือมันแปลกสำหรับผมนะผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันก็แปลกสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วมันก็อาจจะไม่ได้แปลกแต่สำหรับผมเนี่ยมันว้าวมากๆเลยผมก็จะมาเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะแล้วเรื่องแปลกสำหรับผมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนเรื่องแรกเลยป่าฆ่าตัวตายคือป่าฆ่าตัวตายเนี่ยนะมีชื่อว่าอาโอกิกาฮาระโอ้โหให้อารมณ์ชื่อเหมือนกับกาฮาระหนังนารูโตะตัวซ้ายอ่ะที่มันมีสัตว์หางเหมือนกันนะกาฮาระให้อารมณ์อย่างนั้นมันเป็นป่าฆ่าตัวตายที่มีคนฆ่าตัวตายเป็นอันดับ2ของโลกรองลงมาจากสะพานโกลเด้นเกตที่อเมริกาเนาะซึ่งป่าอาโอกิกาฮาระเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นป่าที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะพูดถึงให้คนนอกได้รู้เลยมันป่าอย่างนี้เอาง่ายๆนะมันก็มียูทูบเบอร์ชื่อดังของอเมริกาผมไม่เอ่ยชื่อนะเขาไปถ่ายทำอ่ะมันอยู่ที่ตีนภูเขาฟูจิแต่เวลาเข้าไปอ่ะไม่ได้ห่างจากถนนอะไรมากอ่ะผ่านไม่กี่กิโลอ่ะคือป่ามันเงียบแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยและบางทีหันกล้องไปมากลับมีคนฆ่าตัวตายแบบมีเชือกผูกคออะไรอยู่อย่างนี้เลยเอาตรงๆผมก็เคยต้องไปเสิร์ชหา Google บางคนก็มีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอย่างงู้นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยดูดิมันอาถรรพ์แค่ไหนเอาเข็มทิศเข้าไปในป่าเข็มทิศจะใช้งานไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอาจะให้ใช้งานได้ในเมื่อมันใช้งานได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันชี้ไปทางแม่เหล็กเนื่องจากว่าภูเขาไฟฟูจิสุดมันจะเป็นภูเขาไฟไงบ้างมั้ยเพราะฉะนั้นอะอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะมีพลังอะไรที่มันแบบไม่ได้เหมือนกับอยู่ในเมืองเช่นแม่เหล็กเข็มทิศอะบางทีมันอาจจะชี้ไม่ตรงเพราะมันมีพลังงานแม่เหล็กอะไรที่มันอยู่ใกล้ภูเขาเนาะมันมีความเชื่ออะไรหลายอย่างมากแม้แต่เรื่องเล่าผีอะผมก็เคยดูรายการเรื่องเล่าสยองขวัญหรืออะไรใน YouTube เนี่ยนะเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นมันก็มีด้วยเกี่ยวกับป่าเนี่ยป่าอาโอกิการะเนี่ยเพื่อนๆลองไปฟังดูคือแบบมันเป็นอะไรที่มันหลอนมากก็มันบางคนก็พูดว่านะใครเข้าไปในนั้นอ่ะจะหาทางออกไม่ได้จะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆอ่ะหลายๆอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นอ่ะมันกับว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็มีการคำนึงถึงตรงนี้ไปติดป้ายเขียนป้ายทางออกให้ด้วยสำหรับคนที่มาฆ่าตัวตายแต่เบียดใจจะได้ออกจะให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครกู้ภัยเวลาคนเห็นคนฆ่าตัวตายต้องพูดจายังไงเขาแบบอยากมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆไปเสร็จข้อมูลได้เลยแต่สำหรับผมมันว้าวที่ว่าเฮ้ยมันมีด้วยป่าฆ่าตัวตายที่ญี่ปุ่นและอันดับ2ของโลกเลยอย่างที่2ห้ามเดินกินคลิปที่ผมไปกินหมึกกินอาหารทะเลที่มีชิกิญี่ปุ่นเพื่อนๆกลับไปดูได้เลยเขาก็เตือนเนาะคือผมก็งงเฮ้ยทำไมเราปกติที่ประเทศไทยเวลาเราเดินตลาดใช่ปะกินลูกชิ้นกินนู้นกินนี้แล้วก็เดินดูของไปด้วยกินไปด้วยก็ไม่ได้มีอะไรถูกต้องไหมแต่ตอนนั้นผมเดินเตือนเขาบอกคุณโนวอลอะไรประมาณเนี้ยผมก็งงเฮ้ยทำไมยืนกินไม่ได้วะผมก็สนทนากับเขาสักพักนึงเนื่องจากว่าเขาก็คุยอังกฤษได้ไม่คล่องแต่ผมก็พอเข้าใจได้ว่าเขาไม่ให้เดินกินแล้วผมก็กินเสร็จปั๊บผมก็เสิร์ช Google อ๋อคือมันเกี่ยวกับมารยาทด้วยคือเขาบางคนอ่ะเขาบอกว่าการยืนกินเนี่ยมันกับคนบ้านนอกคนไม่มีการศึกษาอะไรประมาณเนี้ยบางคนเขาก็บอกว่าที่เขาไม่ให้ยืนกินเพราะว่าไม้มันจะไปทำอันตรายต่อตัวเองหรือต่อคนใกล้ตัวหรือบางทีเราอาจจะทิ้งแล้วสกปรกไปมั่วทำให้เขาแบบกินที่ไหนยืนกินตรงนั้นเลยสมมติเราซื้อร้านค้าตรงนี้ใช่ป่ะซื้อปุ๊บกินเลยกินเสร็จฝากให้เขาทิ้งเลยเนื่องจากว่าทางขยะที่ญี่ปุ่นหายากมากๆมันก็น่าสนใจแต่ผมก็ดูมาแล้วนะกับตัวเองเขาไม่ได้เชิงบ่นอะไรเลยรังเกียจผมหรอกเพราะว่าเขาก็เนี่ยเขารู้ว่าผมเป็นชาวต่างชาติคือเขาก็เข้าใจอ่ะก็เหมือนกับชาวต่างชาติมาไทยอ่ะบางทีเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไปเตือนเขาอะไรอย่างงี้
อย่างที่สามของหายกลับมาเองก็มีหลายๆคนนะบอกว่าเวลาของหายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะกลับมาเองในที่นี้คือคนเขาจะไปคืนที่ตำรวจแล้วตำรวจก็จะมาหาเจ้าของแล้วเอาของนั้นมาคืนเรามันก็มีนะในนัสไดรี่เพจชื่อดังชื่อหนึ่งของต่างชาติเนี่ยเขาลงวางกระเป๋าที่ใจกลางตลาดใจกลางเมืองเลยมีผู้คนเดินอะไรเป็นชั่วโมงของไม่หายแต่ถ้าถามว่าที่ญี่ปุ่นมีอาชญากรรมมีเกี่ยวกับของหายมีคนขโมยไหมในข่าวมันมีแต่ส่วนใหญ่แล้วของจะได้กลับคืนไอ้นี้จากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยโดยตรงผมไม่มีว่ะแต่ผมมีทางอ้อมในที่นี้คือบัตรอีโคคัพบัตรมันเป็นคล้ายๆบัตรที่เราสามารถเติมเงินไปได้ซื้อของตามร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือจะจ่ายในส่วนรถไฟก็ได้นะซึ่งในส่วนอีโคคัพเนี่ยตอนนั้นบัตรผมมีอยู่ประมาณ 2-3,000 บาทหลักพันวันหลักหมื่นนี่แหละจำไม่ได้หายแล้วผมก็ไปหาที่สถานีตำรวจตรงนั้นน่ะนะผมก็คาดหวังไว้ว่าเฮ้ยมันจะเหมือนเขาที่ฉันได้ยินไหมว่าของที่หายมันจะไปตกอยู่ที่ตรงนั้นเวลาผมไปปุ๊บเขาก็บอกยังไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นี่ส่วนตัวนะตำรวจที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากตำรวจที่ประเทศไทยไอ้นี่คือผมไม่ได้เหมารวมนะแต่จากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยผมได้รู้สึกอย่างนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาผมไปมากับเขารับใช้ประชาชนจริงๆอ่ะผมเขาให้เชิญนั่งบนเก้าอี้ก่อนเก้าอี้รับแขกอะไรพอผมนั่งปุ๊บผมก็ดูโอ้โหพวกเขาตำรวจพวกเขาทำงานแบบยุ่งกับในการ์ตูนในอนิเมะในหนังเนี่ยแบบเดินไปมาเอาเอกสารเดินไปมาอะไรเงี้ยเขามานั่งใกล้ผมอ่ะผมนั่งบนเก้าอี้แล้วเขานั่งยองอย่างเงี้ยคุยกับผมแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างถ้ากลับมาเรื่องบัตรผมก็ไม่ได้รับไม่รู้ว่าหายไปไหนอย่างที่4ค่าจัดฟันครึ่งล้านคือผมก็มีแผนจะไปญี่ปุ่นไปศึกษาต่อที่โน่นนะครับผมก็ได้ไปศึกษาหมอฟันที่ผมได้จัดตอนนี้เนี่ยนะเขาบอกให้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่หาแน่เลยนะโดยเฉพาะคือหมอจะรับเคสต่อเนี่ยมันยากมากๆแล้วก็ที่สำคัญค่าใช้จ่ายที่ญี่ปุ่นครึ่งล้าน 3-4-5 แสนเลย wow. ที่ไทยแค่12,000ผมก็ลองไปเสิร์ชดูเขาก็เนาะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมฟันเกย์ดาราบางคนเนี่ยนะไปทำให้ฟันเกย์ด้วยซ้ำเขาบอกมันเป็นเสน่ห์แล้วก็คนที่นู้นเขาไม่ค่อยนิยมจัดฟันกันประกันภัยสุขภาพอะไรที่นู้นเขาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตตรงนี้คือหมอจัดฟันนี่ยากมากๆแล้วก็มันแพงมากๆหลายแสนก็ได้ข่าวแว่วๆไม่รู้จริงไม่จริงนะคือคนญี่ปุ่นเขาก็นิยมฟันเหลืองอะไรคือมันจะให้อารมณ์แบบคนไทยยุคสมัยก่อนที่มีฟันดำดำมาไอ้นี่ผมไม่รู้คือเขาไม่นิยมฟันขาวไอ้นี่จริงแท้แน่นอนไม่รู้หน้าเรื่องสีฟันนะแต่ผมได้ข่าวมาข้อ5วินัยแต่บางทีมันก็เกินไปมากอันนี้คือยกตัวอย่างที่ผมชอบมากๆคือถ้าคุณไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยขึ้นรถไฟเช่นเขาคุณนัด10เช้าถ้า 9:59 อ่ะบางทีอ่ะถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เช่นโตเกียวอ่ะหรือโอซาก้าเนี่ยรถไฟมา 9:59 คุณอย่าเพิ่งขึ้นนะบางทีคุณขึ้นแล้วเข้าไปปุ๊บเอ้าผิดชิบหายไอ้คัน10เช้าของกูอยู่ด้านหลังคือจะบอกว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมันเป๊ะมากๆเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเช็คความถูกต้องเพื่อนๆสามารถเช็คที่มันจะมีป้ายขึ้นมาตัวอักษรขึ้นมาที่รถไฟนะตรงนั้นเราก็เช็คได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นสายเดียวกับที่เราต้องการไหมแล้วก็คนพวกเขาถ้าหากว่าผิดเวลานิดเดียวพนักงานก้มขอโทษจริงๆเลยนะแต่มันก็มีบ้างที่วินัยสำหรับผมที่มันรู้สึกบางทีผมรู้สึกอึดอัดเกินไปส่วนตัวก็คือผมพักที่โรงแรมผมพัก3คืนคือเวลาผมไปพักเนี่ยนะคือผมก็ไม่อยากจะให้พนักงานมาทำความสะอาดห้องอ่ะผมก็บอกไม่ต้องความสะอาดห้องผมนะเพราะว่าไม่เป็นไรผมอยู่อีกหลายคืนถ้าที่ประเทศไทยก็โอเคไม่มีปัญหาถูกต้องไหมแต่ที่นู้นอ่ะมันไม่ใช่คือคนทำความสะอาดอ่ะเขาสื่อสารกับผมไม่ได้ไปบอกกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ให้เอาผมออกคือประมาณว่าเขาก็ขึ้นมาที่ห้องเลยอ่ะมา 2-3 คนอ่ะมาบอกให้ออกมาหน่อยพอดีจะทำความสะอาดเดี๋ยวค่อยเข้ามาอีกครั้งนึงประมาณช่วง 3-4 นะอย่างงี้เลยอ่ะถ้าที่ประเทศไทยแขวนป้ายด้านหน้าว่าเฮ้ยอย่ามารบกวนนะอย่างงี้แต่ที่นู่นไม่ใช่ฉันจะทำความสะอาดอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีมันก็ทำให้เราเป็นอะไรเงี้ยเนาะอย่างที่6ซดบะหมี่เสียงดังถ้าที่ประเทศไทยการเอาถ้วยกินอย่างเงี้ยเราก็มองดูไม่มีระยะโดยเฉพาะการซดการกินให้มีเสียงหรืออย่างเงี้ยเราก็มองว่าเสียมาได้อ่ะแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะยิ่งเสียงดังโดยเฉพาะซดเส้นอ่ะนะมันจะเป็นการชมเจ้าของร้านจะดีใจหรือคนที่ทำอาหารจะดีใจที่คนกินเนี่ยเขากินอย่างอร่อยอร่อยกินจนมีเสียงจริงๆอ่ะวัฒนธรรมนี้ผมมองว่าจีนกับเกาหลีก็เช่นกันต้องยอมรับนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเอาอะไรหลายๆอย่างจากประเทศจีนมาใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนของตัวเองที่จริงผมเคยไปเรียนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเกาหลีก็เช่นกันและญี่ปุ่นก็อย่างนั้นเช่นกันกินไปปุ๊บไม่ต้องห่วงเลยก็มีต่างชาติหนึ่งนะที่ไปกินลกกินแบบซดมากอันนี้มันไม่ใช่แค่เสียงซดทั่วไปนะมันตั้งใจเพิ่มให้เสียงดังยิ่งขึ้นนะอย่างเงี้ยเจ้าของร้านหัวเราะเลยนะ
เออสุดยอดอย่างที่7ญี่ปุ่นสนับสนุนเรื่องเซ็กส์ทอยคือที่นู่นครับร้านเซ็กส์ทอยนี่เคลื่อนมากๆจริงๆนะถ้าที่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ยังผิดกฎหมายแล้วคนไทยเรายังไม่สนับสนุนแต่ผลที่ตามมาเราไม่คืออะไรที่ญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเขาเรียกว่าท้องแบบไม่พึงประสงค์อัตราการทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยการข่มขืนน้อยมากๆน้อยเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่กับกันประเทศบ้านเราที่แบบเรื่องนี้เนี่ยการข่มขืนเยอะมากๆเลยเนาะมันก็เป็นข้อดีที่นู้นแต่ที่นู้นคู่ร้านเยอะจริงๆแล้วมีหลายแบบมากๆคือผมก็แน่ผมก็ไม่รู้มันเขียนป้ายอะไรวะมันเขียน18อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นร้านของฝากค่อยแล้วผมเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหได้ยินเสียงคนไทยคุยกันเยอะมากโอ้กูจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นู้นคือเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องเปิดรัฐบาลอนุมัติข้อ8การจีบสาวคือคนญี่ปุ่นเนี่ยครับจะบอกว่าการจีบสาวเนี่ยสู้คนไทยไม่ได้คนไทยผู้ชายไทยเนี่ยการมุกจีบสาวเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยมุกนี่เยอะมากๆความเจ้าเล่ห์ความเหลี่ยมเขาเจ้าชู้คนไทยนี่แบบโอ้โหอันดับต้นๆเลยแต่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เคยได้ดูในรายการหลายรายการแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองที่ผมลองไปใช้มุกญี่ปุ่นมุกจีบสาวกับคนแปลกหน้าที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เก็ตเลยโอ้แต่ถ้าเป็นที่ไทยล่ะคุณมีต้นไม้ไหมไปตัดต้นไม้ให้หมดหน้าที่บ้านคุณอะผู้หญิงก็ทำไมล่ะคือเราจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยบลาๆคือมุกจีบสาวไทยเยอะมากๆการจีบสาวที่ญี่ปุ่นพูดตรงๆเลยนะคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเก็บเขาซื่อข้อที่9น้ำประปากินได้คือมันมีประมาณ15ประเทศทั่วโลกนะที่น้ำประปากินได้คือที่ญี่ปุ่นมันมีการจัดระบบน้ำเนี่ยดีมากๆตอนนั้นผมอยู่ห้องพักที่โกเบผมก็หาน้ำประปาที่ไหนหาไม่ได้วะหาไม่ได้เลยไปมาอ๋อเปิดก๊อกน้ำกินได้เลยแต่ถ้าที่ประเทศจีนไม่ได้นะสกปรกอยู่เกาหลีผมไม่แน่ใจเกาหลีโซก็น่าจะได้ถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยสะอาดชัวร์ 100% ในนี้ผมการันตีเลยคือกินน้ำประปาได้เลยแต่บางคนขายน้ำประปาด้วยนะใส่ขวดหรือว่าผสมสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเวลาคุณพักที่โรงแรมไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยทำไมโรงแรมนี้ไม่มีน้ำขวดให้ไม่มีอะไรไม่ต้องน้ำประปาคุณกินคุณอาบคุณทำอะไรกับมันได้หมดเลยอย่างที่10ออนเซ็นแก้ผ้าอันนี้แปลกกับผมมากๆออนเซ็นแน่นอนมันแก้ผ้าอยู่แล้วถ้าหากไม่แก้ผ้าไปลงเนี่ยมันจะเป็นการเสียมารยาทแต่จากประสบการณ์ของผมที่ครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปโอ้โหผมจะอาบน้ำมันไม่มีห้องอาบน้ำอาบน้ำได้ในออนเซ็นเท่านั้นผมไปปุ๊บผมเอ้ยทำไมมันมีตู้วางเป็นลิ้นชักอ่ะเราก็เก็บของใช่ป่ะถอดผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยมีกระจกของเขามีแปรงฟันอะไรแปรงฟันขนาดเล็กมีเยลมีที่เป่าผมทุกอย่างครบแม้แต่ที่กันหนวดเขาอะไรทุกอย่างครบเลยนะผมก็นั่งส่องกระจกดูเขาดูอะไรผู้ชายคนหนึ่งเดินมาถึงปั๊บใกล้ผ้าบึ้มประสบการณ์แรกของผมอ่ะปั๊บจะดูแต่มันหันไปดูอย่างจริงจังจังไม่ได้แบบมันรู้สึกได้หรือว่าคนใกล้ตัวแก้ผ้าเทนทุกอย่างเลยอะคิดดูแล้วเวลาผมไปอาบน้ำอะนะมองเฮ้ยทำไมผู้ชายมันแปลกๆมันมีแบบสัดส่วนไม่เหมือนพอผมไปดูอ้าวเป็นผู้หญิงคือสรุปแล้วไอ้ที่ผมอาบน้ำคือเป็นยูนิเซ็กคือการผสมชายหญิงก่อนที่เราเข้าห้องออนเซ็นปุ๊บมันจะมีข้างๆที่แบบทำความสะอาดเนื้อทำความสะอาดตัวก่อนค่อยถูสบู่นู้นนี้นั้นๆเนี่ยนะซึ่งแค่เข้าห้องซึ่งผมจะบอกนะว่าเราควรอาบน้ำตรงนั้นก่อนแต่มันจะมีควันอะไรบังอยู่นะแต่คือมันเห็นนะแล้วคนคือเดินเป็นว่าเล่นเลยแต่ผมไม่กล้าพอผมใส่กางเกงในตัวเดียวตอนนั้นแต่เองต้องฝืนทำอย่างนั้นมันก็อาจจะดูไม่มีมารยาทแต่เขาคงเข้าใจว่าคนต่างชาติผมคนเดียวที่ใส่กางเกงในลงไปคนอื่นขึ้นไม่มีอะไรบังดงเด้งดงเด้งอย่างนี้เนี่ยแล้วเวลายืนคุยกันก็อย่างนั้นเลยคือถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์แปลกอะไรที่อยากจะแชร์ก็อินดีเลยช่วยแชร์ด้วยผมจะได้อ่านมาเพราะว่าประสบการณ์แปลกแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับมันแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย